มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast นะครับหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตาดูหลังจากนี้นะครับก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับเอาไล่ไทม์ไลน์กันก่อนเพื่อความเข้าใจนะครับหลายท่านก็เร่งรัดนะครับว่าให้กกต.เนี่ยรีบประกาศสักทีนะครับแล้วก็เร่งรัดว่าให้มีการประกาศเรื่องของการจัดตั้งสูตรนะครับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสว.ต้องรีบรับรองสักทีนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับมันก็มีการกำหนดเอาไว้ทุกอย่างมันก็มีขั้นตอนเท่านั้นนะครับจริงๆไม่ต้องเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งนะครับเอาเป็นว่าแค่ในบริษัทเอาเป็นบริษัทมหาชนไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนเนี่ยจะแต่งตั้ง CEO แต่งตั้งบอร์ดมันย่อมมีขั้นตอนเลยนะฮะต้องทํา1 2 3เพราะว่าถ้าทำผิดขั้นตอนปั๊บเนี่ยถูกทำให้เป็นโมฆะขึ้นมาก็ยุ่งวุ่นวายต้องมีการฟ้องร้องผิดขั้นตอนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าการจะได้ผลที่ดีเนี่ยมันต้องผ่านการมีขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่วันที่14พฤษภาคมที่เราเลือกตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดให้กกต.ที่ทุกคนเร่งรัดอยากจะให้ออกมารับรองสักทีเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของส.ส.ทั้ง500คนนะครับภายใน60วันนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นตัวกกต.เองผมเชื่อว่าต้องพยายามที่จะทำให้การรับรองส.ส.ทั้ง500คนนี้เนี่ยเป็นไปอย่างไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อสงสัยนะครับในเขตที่มีปัญหามีประเด็นซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วครับการเลือกตั้งทั่วประเทศขนาดนี้เนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยราบรื่นดีแล้วกกต.ก็เรียกว่า เดินออกมาประกาศแบบสวยๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากกต.นะครับหลังการเลือกตั้งก็คือภายใน60วันที่จะออกมาประกาศแล้วก็หลังจากนั้นครับหลังจากที่กกต.ประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในเวลาสักไม่กี่อาทิตย์ก็ถ้าเราดูไทม์ไลน์เนี่ยกกต.น่าจะประกาศในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็คาดว่าหลังจากนั้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสภาผู้แทนราษฎรนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะรอในการเปิดประชุมสภานะครับแต่ก่อนที่จะไปมีการเปิดประชุมสภาได้เนี่ยนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็น่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเปิดสภาตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือภายในสักต้นเดือนสิงหาครับก็จะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนถ้าใครจำได้ในตอนนั้นที่พลเอกประยุทธ์มีการพูดคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบนี่แหละครับเสร็จสิ้นนะครับของการที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเข้าประจำการแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นรัฐบาลใหม่เข้าประจำการได้จริงๆปฏิบัติหน้าที่ได้จริงๆเราจะต้องรอลุ้นไปจนถึงนู่นแหละครับอย่างต่ำๆก็ต้องกกต.ประกาศผลก่อนแล้วก็พีคจริงๆก็คือการที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถ้าเป็นไทม์ไลน์แบบคร่าวๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยใน EP นี้ครับก็คือเรามีอะไรบ้างครับนอกจากไทม์ไลน์เหล่านี้แล้วเนี่ยที่เราประชาชนอย่างเราๆนะครับน่าจะต้องจับตาดูแบบตาไม่กระพริบเลยเพราะว่าที่เราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมาเนี่ยเราก็คะแนนออกมาแบบที่รู้ๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องไปไล่เรียงแล้วนะครับนะฮะก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ยังมีความคลุมเครือว่าเอ๊ะสรุปแล้วก้าวไกลจะได้จัดตั้งรัฐบาลจริงๆใช่ไหมบางคนก็ยังลุ้นอยู่นะครับนะเพื่อไทยเป็นอันดับ2บางคนก็หนาวๆร้อนๆกลัวเหมือนกันว่าเพื่อไทยจะไปจับขั้วฝ่ายตรงข้ามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวพร้อม IOโอ้โหถ้าเปิดเข้าไปดูในโลกโซเชียลตามหน้าข่าวต่างๆเนี่ยมันสารพัดมุมมองจริงๆนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เราควรจะต้องจับตาดูอย่างแรกก็คือต้องจับตาดูการให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงของกกต.ก่อนเลยครับคือรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับก่อนที่จะมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยนะครับเกณฑ์การให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มเนี่ยมันแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับปี60พอสมควรนะครับของปี60เนี่ยใบเหลืองเนี่ยนะครับจะให้ก็ต่อเมื่อกกต.เนี่ยมีหลักฐานพบว่ามีการทุจริตนะครับการนับคะแนนไม่ถูกต้องแต่ว่าในกรณีนี้คือหาคนผิดไม่ได้ครับนะมีการทุจริตออกมาและทำไมบัตรเลือกตั้งมากเกินเหตุนะครับหรือจะอะไรก็ตามแต่นี่แหละนะครับกกต.เนี่ยมีอำนาจที่จะสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยให้ผู้สมัครยังเป็นคนเดิมอยู่
นี่คือมีการให้ใบเหลืองนะครับส่วนใบส้มล่ะนะครับใบส้มเนี่ยกกต.มีหลักฐานพบผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามเนี่ยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับหรือจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับคนที่ได้ใบส้มไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาแพ้เลือกตั้งเนี่ยนะครับคะแนนที่ได้จะไม่ถูกนำไปคำนวณในปาร์ตี้ลิสต์นะครับแต่ถ้าคนคนนั้นนะครับที่กกต.พบว่ามีหลักฐานที่ผู้สมัครคนนี้ทำผิดกฎหมายและเขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกกต.ใบส้มแล้วก็จะสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบแดงนะครับสมมุติว่าคนคนนั้นได้ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้เป็นส.ส.แล้วแล้วสุดท้ายกกต.มาพบหลักฐานการทุจริตของส.ส.คนนั้นเนี่ยนะครับกกต.สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะครับแล้วศาลเนี่ยก็จะสั่งเพิกถอนสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งนะครับถ้าหากพบความผิดจริงในที่สุดนะครับคนคนนั้นที่ถูกใบแดงเนี่ยจะถูกตัดเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครส.ส.หรือเป็นรัฐมนตรีถึง10ปีนะครับแล้วก็ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับผู้ที่ได้ใบแดงไปเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่กกต.กำหนดเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างแรกเลยครับก็ต้องดูจับตาดูกกต.นะฮะว่าจะมีการออกใบเหลืองใบแดงใบส้มหรือเปล่านะครับแล้วจะมีจำนวนปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้กกต.นะครับสิ่งต่อมาที่จะต้องจับตาดูก็คือการโหวตของส.ว.นี่แหละนะครับเพราะว่าสว.ตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับสว.250คนมีสิทธิ์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งตรงนี้ผมคงไม่พูดซ้ำแล้วเนาะหน่วยงานนะครับที่เราก็น่าจะต้องจับตาดูแล้วก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในสมการของการเลือกตั้งแล้วก็การรับรองอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหน้าที่แล้วก็อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองค่อนข้างสูงนะครับโดยคร่าวๆนะครับกรอบอำนาจแล้วก็หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบร่างกฎหมายก่อนที่จะมีการประกาศใช้นะครับตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดแล้วก็การตรวจสอบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วนะครับมีหน้าที่แล้วก็อำนาจในการคุ้มครองสิทธิแล้วก็เสรีภาพของประชาชนนะครับหน้าที่ต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญด้วยการทำหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือเรื่องของการกระทำการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขึ้นเนี่ยและเป็นคดีเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่านักการเมืองหลายท่านก็ต้องต่อสู้คดีของตนเองนะครับก็นั่นแหละเราก็คงต้องจับตาดูเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทั้ง3องค์กรที่ผมพูดไปนะฮะกกต.สว.ศาลรัฐธรรมนูญจะมีเราจะได้ยินนะครับชื่อของ3หน่วยงานนี้ซ้ำๆหลายรอบแน่นอนนะครับจนกว่าเอาเป็นว่าจริงๆเปิดประชุมสภาแล้วมีนายกรัฐมนตรีชัดเจนแล้วผมก็คิดว่าไม่สามารถที่จะมองข้ามองค์กรทั้ง3เหล่านี้ไปได้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องจับตาดูหลังจากนี้อีกเรื่องนึงนะครับผมขออนุญาตใช้คำนิยามนะครับแทนกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มอีลิตนะครับกลุ่มอีลิตก็คือคนที่จะเรียกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นก็ได้นะครับแต่มีบทบาทที่สำคัญต่อโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแล้วแต่ท่านจะตีความว่ากลุ่มอีลิตที่ผมพูดนี้แปลว่าอะไรแต่มือที่มองไม่เห็นเหล่านี้แหละครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าคุณเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานแบบผมเนี่ยเราก็คงรู้ว่าด้วยความบิดเบี้ยวของโครงสร้างทางเศรษฐกิจทางสังคมนะครับของประเทศไทยอย่างเราๆเนี่ยมันทำให้กลุ่มอีลิตนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีสิทธิ์มีเสียงแต่ไม่สิทธิ์แล้วก็เสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้แบอยู่บนกระดานให้ประชาชนคนทั่วๆไปอย่างเราเห็นแต่สามารถที่จะอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีส่วนในการกดปุ่มว่าจะให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูกลุ่มอีลิตด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่ากลุ่มอีลิตมีดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแน่นอนผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่กลุ่มเหล่านี้ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับผมก็คิดว่ามันคงไม่แฟร์นักถ้าจะไปกล่าวหาคนที่ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองว่าเป็นคนที่ขี้โกงแล้วก็มีส่วนในการทำร้ายประเทศคือพรรคการเมืองจะเป็น
อุดมการณ์แบบไหนก็ตามมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นผมเองก็ได้รับเชิญไปร่วมงานระดมทุนของพรรคการเมืองตั้งหลายครั้งครับผมก็เห็นว่ามันก็เป็นองค์ประกอบปกติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําธุรกิจนะครับทํามาหาได้เงินมาเนี่ยมันก็อยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจเองมันก็ยึดโยงกับโครงสร้างทางการเมืองนะครับมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปครับจะมาบอกว่าการเมืองก็อยู่ส่วนการเมืองเศรษฐกิจอยู่ส่วนเศรษฐกิจมันไม่ใช่ครับจริงๆมันผสานกันแบบว่าแยกไม่ออกการเมืองดีเศรษฐกิจก็มีโอกาสที่จะดีมากๆด้วยคุณออกนโยบายอะไรมาแล้วมันทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไม่ได้ปั๊บเนี่ยโหให้นักธุรกิจเก่งยังไงก็ตามครับมันผมว่ามันลําบากทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น4องค์กรนี้ครับเป็น4องค์กรที่เราจะต้องจับตาดูหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็คือกกต.สว.ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กลุ่มอีลิตว่าสุดท้ายแล้วจะทําให้การแลนดิ้งของการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีรัฐบาลที่ทํางานได้หน้าตาแบบไหนและทํางานได้อย่างราบรื่นมั้ยหรือว่าจะต้องมีคดีจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำให้ประชาชนอย่างเราต้องคอยทั้งตามลุ้นตามแช่งตามเชียร์หรือสุดท้ายมันจะต้องกลายภาพมาเป็นเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหรือเปล่าแม่พูดไปแล้วว่าขนลุกนะครับคงไม่มีใครอยากจะเห็นแล้วครับที่จะต้องเลือกตั้งใหม่อีกครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทิยาน Daily Podcastพอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยน